นิพพานังเยนาคาลัลลัมมังเยนาคาสายังปันติโตตังโนมะกังโวเทเตตงธัมมังธัมมามุตตะมังปะชังอาลาตานังคะโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยนโสภะคะวะอินติมปิปุริสะธัมมันสาลาธิปุริสะธัมมาสาลาธิวัตตะโสภะคะวะโมลิสาธรรมาสาลาธีสารนังคัจฉามิปุริสาธรรมาสาลาทิงศีลสานามามิสัตตโมวชิราปะกาโลสันติลำดาธรรมานติสันนาจิวาปุณฑังกุลเป็นพระการแก้วสิบดวงมาเตเก้าตลาบต่อเต้าถึงด้วนทวนนาเจตมีโดยในยะดังเราจากวินสัจจนาไปไปนานี่แหละนาผู้มีพญาปัญญาก้อยตังโซตาพระสาทูดาฟังเตโยโสภกวางันว่าพระพุทธเจ้าตนได้อันสั่งสอนยังคุณและติวันดาต่างหลายสอนตนเฮือมปฏิบัติตามในกองอาลิญามะกะแปดพระการอันเหตุนิปานาสุเป็นประดุจยานดังสารถีนายมาสอนยังมาอาจารย์ในตัวดีตัวงามหือแทบเสียงดีนักในกองงานเตรียมไปโดยมาตัวประเสริฐแห่งพระญาตนเป็นเจ้านั้นโสภกวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นได้ชื่อว่าปุริสาธรรมาสารถีตีที่มีมักว่าอิมินาอาการเรนาด้วยอาการดังนี้แลพระพุทธเจ้าตรัสสอนยังคนและติวาดาตั้งหลายอื่นหื้อดีในกองวัดปาฏิบัติอาริยามาก็เป็นดังนายสาลาธีสอนมาเฮือเตรียมไปด้วยราชรถนั่นแลข้าก็ถึงยังพระพุทธเจ้าตนชื่อว่าโอลิสาธรรมสาลาทีนี้เป็นติจังติเปิ้งแก่ข้าแลข้าก็ไหวยังพระพุทธเจ้าตนนั้นศีลสาโดยหัวแห่งข้างันว่าคุณพระพุทธเจ้าดวงนี้ติดเนื้อด้วยคุณนั้นเป็นปุริสาธรรมสาลาทีกริยาจริงจักเป็นวิจิราปาการเกวันทวนเจ็ดมาเวทล้อมตนตัวแห่งคานิตตินีจักสำเดงเขตแห่งนาปิจารณาสำเดงยังกริยางันพระพุทธเจ้าสั่งสอนยังคนและเทวดาตั้งหลายเฮถึงยังกองปฏิบัติแห่งอาลิยากรรมมักอันเป็นเหตุแก่นิพพานาสุขดวงนี้ทาวิทาริตวาเฮกว้างขวางก่อนจะแลนาในกาลเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นเป็นศีลธาธาราชกุมารสะเวยยังราชสัมปัตติในเมืองกัปปิลาวาตุอยู่ในเวียงวันนั้นเจ้าก็ออกไปจากเวียงวันนั้นเปื่อว่าจักลินในส่วนอุญญาณไปถึงตั้มกลางหุ่นตางเตียวเจ้าก็หันยังโคนหูนึ่งเป็นอันเทาคำจาราและวันนึ่งเจ้าก็หันยังคนนั้นเป็นเปียทิโลกา
หมอยามานั่งเฝ้าอยู่นั่นวันนั้นแลวันหนึ่งเจ้าก็หันยังคนผลหนึ่งมรณะตายไปนั่นนาจิตหาจิตใจบ่ได้มีก้าแมงวันขิวตั้งลายห้อมตอมอยู่เจ้าก็มีใจสังเวชมากนางแลจริงงานก้าพูนวันหนึ่งเจ้าก็หันยังนักบวชตนหนึ่งนุ่งผ้าย้อมฝาดแลปาบาทมาปรากฏสองนาเจ้าตีนั่นหันแลนาเมื่อนั้นเจ้าก็ได้หันยังนักบวชตนนั้นก็มีความปิติยินดีมากนักงานแลนาหันยังนักบวชนั้นก็เป็นนานยินดีมากนักเจ้าก็ได้ยังความยินดีมากนักแลก็ได้ยังงานนิมนต์ตังหันยังนิมิตตั้งหลายสี่พระการฝุ่งนี้แล้วเจ้าก็ลวดยินดีด้วยราบ่อยินดีด้วยราชสัมปัตินั่นแหละเจ้าก่อขี่ม้าเกวราชากันทาก้าออกไปจากเวียงกับโดยชนะอามาตมีหมู่เทวดาและอินพรหมตั้งหลายหากมาเวทล้อมมาอ้อมไปมาเป็นปาลิวานโลดฝังน้ำเนียอนุมาตินีเลวมังหาสัจเจ้าหากตนหนึ่งตนเดียวก็อยู่ในอรัญญวาติป่าตินั้นแล้วก็มีใจว่าอาสันนีอาโหวาตาพนตุดูลาเปื้อนเจ้าเรานี้โดยมีเตะแลดังเลือนว่าอยู่ในวัฏสงสารจะเป็นประโยชน์นะดังลือนั่นจาที่รินตาก็กวนนานักตีเปลี่ยนเตะแลมพระการหนึ่งสังขารธรรมต่างหลายฝูงนี้ก็เป็นอันบ่มั่นบ่เตี้ยงมีสภาวะอันรู้เปลี่ยนรู้แปรไปมาบ่มั่นบ่เตี้ยงแล้วรู้เท่ารู้ตายรู้สิบหายอันบ่มั่นบ่เตี้ยงแต่แลเต้ามีแต่นิพพานสุขเจ้าสิ่งเดียวแลเจ้าก็ลำเปิงกึดสันนี้แล้วอยู่ใจใจในป่าไม้ม่วงอันนาอนุปิญญาอันทาเสียงเจ็ดวันด้วยปะปัจญานิกาสุกแน่แลบวชนาลักขณาแห่งตนแล้วตับตัวเอส่วนว่ามหาสัตว์เจ้าวันลุนลุงเจ้าแต่เจ็ดวันนั้นเจ้าก็โลเมืองอาราจนะราจางกาหานากรเสียงหุ่นตางอันไกลได้สามสิบโยจานาดแมวแล้วแห่งตนเจ้าก็เข้าไปสู่ไปในเวียงราจากาหานากรเพื่อปินทิบาทโดยสัมมาตานาจาริตาวัดเลวเจ้าก็ได้เข้าปอฉันปอกินแล้วเจ้าก็ออกไปจากเวียงราชากาหานครวายนาสาพอซึ่งโดยปันดาวาปาพัตตะวายนาเมื่อวันออกนั่นแลก็นั่งสันเข้าอันนั้นก็หันเข้าอันเจือด้วยกับแหล่งอาหารอันต่างๆนานาคือว่าห้องก็ส้มห้องก็หวานห้องก็เพชรห้องก็เกิมมาก่อนนาสูนเข้ากันแล้ว
กวนนากิเลสนักแล้วเจ้าเป็นนาเต้าพญามหากษัตราธิราชบ่เคยกินอาหารนั้นเป็นสันนี้แล้วสักเตือเลกันว่าเจ้าหันหันเข้าแล้วอาหารนั้นนั้นกอดเจ้าก็ตื่นขึ้นมาสันนั้นแล้วก็มีใจหมอโลโดยอาหารเก่าบอกอาจจะกืนกินลงได้อาตานังโอวาตีเจ้าก็จริงโอวาทสั่งสอนตนว่าสิทธาธาราชกุมารดูลาสิทธาธาตุเมื่อตั้นและตั้งอยู่ในราชาสัมปติเป็นเต้าพญามหากษัตริย์ขติยราชบุงสาก็ประกอบด้วยญาติสาปริวานจังมาฆ่าคนและมนตรีแล้วตั้นก็เคยกินข้าวสาลีอันขาวงามสาห้อยในข้าอุปคำภาชนะอาหารนั้นมีโลดลายๆพระการต่างๆมีในภาชนะอันต่างกันบ่มีอันน่ากลัวกันมักว่าบ่กวนน่ากิเลสการเป็นดังอยู่ในบาทนี้ตั้นก็ได้หันยังสัมมนาปาพาจินตาตนหนึ่งก่อทะลงผ้าปังสุกกุลาจีวาระแลมีมือถือบาทแล้วผ้าฟาดอยู่ในไปลิญาปาทะอันดีอันงามถ้าลงอินทิยะสังวรดีนักแลตันก่อขันนิงน้อยใจว่าอาหังอันว่ากูนี้ก็ควรอยากบวชเป็นสัมมนาปัมภาจิตะและจาละเดินไปปินทิบาทเข้าสะเวยดังก่อนเป็นเปรตสรมตนนี้จักมีแต่กูเมื่อใดจาว่าอันแลเมื่อก่อนได้โสปัมภาจิตาภาวะบัดนี้ภาวะอันเป็นบวชปาปาจินตาบวชก็มาโรดมาถึงตึงอาตั้นเลวแลตั้นไปปินทิบาทก็ได้เข้าและปูจันอาหารหลายๆพระการต่างๆนานารวมการใส่ในบาทลูกเดียวมาตรากันกินหน่อยนึงก็มีเลก็มีจิตใจว่ากิเลสโศกโรคยาแลตนขึ้นมาลวดบ่อไข้กืนสันนั้นแล้วก็บ่เป็นกองสมณะปาปาจิตตะได้แลเจ้าก็มาสั่งสอนตนด้วยปริญายสันนี้แล้วนิปานาสาฮาโลหุตวาเจ้าก็ลำปึงฮือก็ฮือกิเลสนั้นนั้นหายเสียแล้วเจ้าก็กินยังเข้าน้ำโปจันนะอาหารฝูงนี้ในบาทนั้นเดียวลูกเดียวแลงานต้นหากได้ย่อยฮือพอกินแลเจ้าก็กินหือเสียงบ่หือเสสะโลหันแลนากันเจ้าสั่นเข้าแล้วก่อนนี้ไปสู่จนนาบูดจิวาเวลุวันนาจนนาบูดเจ้าก่อขนิงใจว่าอายังภูมิภาโกอันว่าประเทศแผ่นดินนันนี้ตินี้แลก็เป็นนั้นควรถูกเนื้อปึงใจนักแลเจ้าก็เข้าไปสู่เนื้อกองทรายตินั้นก็กระตำเปลี่ยนภาวนามากนักแลตีปิโขปานะนั้นเดียวมีเตและนานว่านักบวช
หาตูนมีกูนธัญญาปัมพาชิตาปินประธานก็จะลาเดินไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ต่างหลายเพื่อเอาเขาปินดิบาทก่อนลอดไปลอนไปถึงโปนดีสัตย์เจ้าอันอยู่ในบ้านตีนั้นหันแรงอาทาตินสวัสสานีในกาละเมืองนักบวชห้าตูนนั้นหันมหาสัตย์เจ้ากะตำเปลี่ยนมากนักใดโหกว่าสาดังอันเขาโกรธจากกันว่าดังนี้จานใดเป็นพระพุทธเจ้าตนหนึ่งเตียงเต้บ่ต้องสงสัยจะแลว่าอันเขาก็อุปาทากอุปาธรรมด้วยวาดปฏิบัติกวาดเทวบาลีเวนแก่มหาสัตย์เจ้าก่อเสียงปีหนึ่งในสำนักในโพธิสัตย์เจ้าหันแลโพธิมหานังปาติกิงสุเมื่อนั้นโพธิสัตย์เจ้าก่อละเสียยังตีสุขหนาหารบอกกินข้าวก็ปราศจากเสียอันลบและบ่นนอนอันบ่นลับและบ่นนอนแลติวันดาติวัตาโยอันวาเทวดาต่างหลายก็เอาโอชาลดนั้นเป็นติบเข้าไปในคุมเส้นขนแห่งโพธิสัตว์เจ้าหันแลงาทะในกาลนั้นกาลนั้นโจอันมาสู้พร้อมมาเหลืองมีวันนับห่างไรถึงซึ่งอันลำบากนักก็เกิดมีเกมหาสัตย์เจ้าตีนันแลนาในกาลนั้นคาบหนึ่งโพธิสัตว์เจ้าก็ซบเศร้าเหงาอยู่เดียวดายลำเปิงภาวนาเพื่อจะเกิดเป็นมาเป็นหลายแห่งเปลี่ยนนั้นแลนาเวตนาหาหาครอบงำมาเกตาโอในวันนั้นหันแลในกาลเมื่อโพธิสัตว์เจ้าเต้าไปนานเทวดาต่างหลายก็กล่าวซึ่งกันว่าเจ้าสินทาธาตุนั้นก็กระทำกาลอันตายไปเตะและนาโพธิสัตว์เจ้าก็เกวดกฎหมายรู้ยังเหตุนั้นนั้นจริงขนิ่งใจว่าชื่ออันว่าการกระทำมายากนี้เป็นกองอันจักใดทาลาดพญาสัพปัญญูตัญญาณแก่กูจะแลโดยมีเตแลบอกกวนกูกระทำเปลี่ยนเป็นนานคัดขิงนักกว่าเตื่อในกาลนั้นเจ้าก็มีใจมากว่าใครนำมายังอาหารโกดยาระเดินไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ต่างหลายได้เข้าปินดีบาทแล้วก็ชันเข้าตัวหนึ่งตนเดียวกับด้วยอาหารนั้นแลในกาลนั้นมหาปุริสาลักขณา32พระการก็พาโกดมีมาเป็นนั้นงามอันดีแก่มหาสัตย์เจ้าดังเก่าเล่าก็มีแลกาโยอันว่าตนเจ้าอันใดสละอาหารเสียนั้นก็มีวันนะดังคำนั้นแลปัญจวัคคีญาภิกขุสามปัสสานิตุงคราจาลังกาลุนโตปิสัมปัญญูตังปันติปุญจีตุงนาสาคีส่วนวัดเจ้าปัญจวัคคีละสีห้าตนก็เอาผ้าและบาทแห่งตนแล้วก็นี้
ไปหันเลกลละมังหาสัตยาวตนเดียวตนเดียวได้กรรมว่าอายังสีทาโทอันว่าเจ้าสีทาทาตนนี้กะตำเปลี่ยนยากนักใดหกวาสาแล้วก็บอกอาจเพื่อจักใดสัพปัญญูตัญญาณเป็นพระสัพปัญญูพระพุทธเจ้าและนาตตาในกาลนันบัดนี้ท่านก็จะละเดินไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ตั้งหลายก็นำเอายังอาหารนันหยาบแล้วเอสุสีทัตโทอันวัดเจ้าสินทานธาตุนันเวสัมเมนโตไปอันมาจากเปียนันตนใดกระตำยา ยากนักเลยังบ่อาจเปื่อจักใดถึงยังทำอันใดลอยมีจันแลคือประโยชน์นานะบ่เป็นประโยชน์นาอันใดเราตั้งหลายก็ได้ถึงธรรมวิสิเตแต่สำนักแก่เจ้าสิทธันธาราชกุมารนั้นบวชแล้วนานเป็นดังหรือก็เป็นต่อมมานำข้างอันตกนั้นแลหยาดลงมายังหูใจยาไข่อาบและบ่ออาบเปื้อจักบ่ออาบน้ำดำหัวใดนั้นแลเจ้าราศีห้าตนก็เอาหินหน้าไปเสียงหุ่นต่างไกลได้สิบแปดโยจนาคือว่าแสนสี่หมื่นสี่ปันว่าแล้วก็เข้าไปสู่ป่าอิสิปัตนามีการทายาวันก็อยู่ในตีนั้นหันแลสปาสัตตาจารังกัตตาตุงคาการินังอาจาราปาเลลุคามูลิมลำหินีสีติทวาตันทาคตูส่วนวามมังหาปุเรสัจเจ้าก็กระตำเปลี่ยนภาวนาทุกขารกิริยาด้วยอันลำบากมากนักเลนานประมาณว่าใดหกวาสาก็อยู่ตนเดียวตนหนึ่งแลนั่งอยู่แตบเก่าไม่อาจยาปาลานิโคทารับเขามัดหุมปายาต49ก้อนกรรมตังถ้าไหลคำมานักใดแสนน้ำแต่มีนางมีนางสุจารดาแล้วเจ้าก็สั่นเข้ามาทุปายาต49ก้อนนั้นนาข้างฝั่งแม่น้ำนิรัญชลากันเจ้าสั่นเข้าแล้วก็กระตำสาดยางาทิฐานว่าพี่ว่าวันนี้จังใดเป็นพระสัพปัญญูพระพุทธเจ้าเตดังอันนั้นว่าถ้าไหลลูกนี้จริงจักไหลขึ้นเมื่อไปเหนือตามกระแสแม่น้ำไปเหนือแล้วเนี่ยจมลงเตอกันว่าแล้วก็วางถ้าไหลตกน้ำหันแลด้วยอนุภาวาปุเรสัจเจ้าจักใดเป็นพระพุทธเจ้านั้นทลายคำลูกนี้ก็ไหลน้ำขึ้นเหนือตามกระแสแม่น้ำขึ้นหน้าไปเหนือแล้วก็จมลงลอดพื้นแล้วก็ลงไปไตทลายคำพระพุทธเจ้าตั้งลายฟุ้งเป็นแล้วแต่ก่อนสามพระองค์แลคือว่ากากูสันทะกือและโกนาคัมมานาและพระกันสปาพระพุทธเจ้าสามพระองค์นี้แลเจ้าก็หานยังอสัจจานานๆก็มีใจยินดีมากนักแล้วก็ยังอยู่วันนั้นแลถึงกลางวันเย็นเจ้าก็เข้าไปสู่ไม่มหาโพธิพฤกษ์เอาข้าแปดกรรมมีแต่โซนที่ยพรามก็อยู่ตีนั้นด้วยอนุภาวาปารมาโพธิสัตว์เจ้าข้าแปดกรรมมีนั้นก็ลวดกับกายเกิดเป็นแต้นเกลปานลังกันสู่
สิบสองศอกเอาออกมาแต่ปืนแผ่นดินแล้วเจ้าก็นั่งกาปืนนาปะผ่านแองจึงอยู่แล้วก็กระตำมามานาสิการว่าถ้าหลาบได้กูแล้วบ่อนใดตราดพญาสัพปัญญูตัญญาเนื้อเต้นแก้วปันลังการลูกนี้กูก็บ่อนี้จากตีนีตราบนั้นแม่นว่าจีนกูเลือดกูแห้งแห้งหันเลอยู่ดังนั้นกูก็บอกว่าจากลูกจากตีนีแม่นว่าคนใดแลจากมาม่าทั้งประจุนเป้หือโกป้ายนี้จากเต้นแก้วลูกนี้แล้วเจ้าก็กัดตามมามานาสิกาในใจอยู่ใจใจสันนี้แล้วก็ตั้งสติสมาธิหือมันดีแล้วเจ้าก็พระจนเป้มานหาพระการก็ได้ทลาดพระญาสปัญญูตัญญาเป็นพระตุนพระสืดกว่าคุณและตีวาดาตั้งมวลในอารุณนาในอารุณากรรมนาเวลาย่างในกลางรางวันเดือนหกปิงจักไก่ลุงวันนั่นเลพระพุทธเจ้าได้ฮู้วาดคำสอนตนโดยอเนกัมปริยายหลายพระการต่างๆนานามากวานโดยทุกขรากิริยาเพื่อฮือตราดพญาสัพปัญญูตัญญาเป็นพระตนประเสริฐกว่าคนและเทวดาเป็นพระดุจยาดังนายสารทีสอนมาอาจารย์นายรู้โอ้ยังกองนี้ด้วยอเนกปริยายหลายประการต่างๆนานาเปื้องหือเสพเสียงดีนักเลได้อันเต็มไปด้วยราชาลดเล่มประเสริฐนั้นถึงเมื่อปาฏิบัติใดหกวาสาพระพุทธเจ้าก็ได้ทราดพระญาสัพปัญญูตัญญาดวงพระเสด็จนั้นแต่แลนาโดยปุริสาธรรมสารทีกริยาพระพุทธเจ้าก็ได้ชื่อว่าปุริสาธรรมสารทีแห่งกูลวิเศษนั้นพระพุทธเจ้าสอนตนเจ้านั้นเลงาทาตันสโคนาอาวันตาปัมปันเนวิสุนเทอาตีกันเตมาลาปัมเพปัญจาวัคคีเยภิกขุปารานาสียังวิหารันตุอิสิปันตันเนมิขาทายิพระพุทธเจ้าได้ดาลัดพระญาสัพปัญญูเป็นพระเลอมาพรมก็มาราธนาพระพุทธเจ้าเพื่อฮือสั่งสอนยังสัตว์ตั้งหลายฮือติสนาธรรมแก่สัตว์ตั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ปรากฏปรบซึ่งอาจักสั่งสอนอาลาลาดาบดและอุนทากาดาบดก็ตีตายไปเสียแล้วพระพุทธเจ้าก็ปรบเปื้อจักสั่งสอนอย่างปัญจวัคคีย์ห้าตนมีโกณฑัญญะกะโกณฑัญญะพรามเป็นเก้าด้วยธรรมเทศนาคือธรรมะจังกัมปวันตนาสูตรนานพาสืดแห่งพระพุทธเจ้าก็หันยังปัญจวัคคีย์ห้าตนอยู่ในป่ายินสิมปันตนามีขันธายาวันวันนั้นไปหัวเวียงปารานาสีกายนี้พระพุทธเจ้าแลก็สั่งสอนโดยติปาจักขุก็หันยาหันโดยติปาจักขุญาณนั้นไกลบรมมาสุขอันขาอันข้ามล่วงวิสัยตาแห่งคนและเทวดาตั้งหลายพระพุทธเจ้าก็เข้าไปในป่าตีนั้นหันแลส่วนว่าปัญจวัคคีย์ห้าตนหันพระพุทธเจ้าเข้ามาแต่ไกล
ขาวุโกอานาติกาหื้อกันว่าอาวุโสนูลาเจ้าตังลายอานว่าสมณะโคตนนั้นมักว่าไปจากเปลี่ยนไปแล้วอันตนกะตำแลบ่ได้มักกะพละอันใดเปลี่ยนนั้นใดป้อยเข้ามาสู่สำนักเราบัดนี้แลเราตั้งลายไผอย่าไปตอนไปรับอย่าใดกะตำมันใดอันหนึ่งแก่พระมหาปุณิสัตยานันเตเนื้อว่าอันก็มีแลโดยอนุภาวะอันพระพุทธเจ้าเข้ามาโดยพุทธลีลานั้นทำให้ปัญจวัคคีย์ตั้งห้าตนก็บ่อาจสามารถจะทะลงตนอยู่ใดโดยกรรมกาติกาเนื่องนั้นใดตนใดตนหนึ่งก็ลุกไปตอนไปรับพระพุทธเจ้าขอรับเอาผ้าและบาทแล้วอาราธนาพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่อารามนั้นแลเป็นที่อยู่แห่งเขาและตนหนึ่งก็ลุกไปปูอาสนะที่นั้นไว้เฮือพระพุทธเจ้าและตนหนึ่งก็ลุกไปตั้งไว้ยังตั้งอันจักหือพระพุทธเจ้าได้นั่งแลตนหนึ่งก็ลุกไปเอาเป็นตีพระพุทธเจ้าย่ำมาสุยตีนไว้แก่พระพุทธเจ้าหันแลกันพระพุทธเจ้าสุยตีนแล้วเข้าไปนั่นก่อนนิมนต์พระพุทธเจ้าด้วยกรรมว่านิสิทิอาสเนียวุโสดังนี้แลวดุราเจ้าสมณะโคตนานั่งอยู่ตามสุขสำราญนาเตเนว่าอันแลนาพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่แล้วก็เก่าซึ่งปัญจวัคคีย์ตั้งหลายว่าภิกขเวโดกาลาภิกขุตั้งหลายสูยาได้กล่าวซึ่งตันทาคตะว่าโดยกรรมว่าอาวุโสดังนี้เตสู่ตั้งหลายจุงกล่าวซึ่งพระตถาคตะว่าข้าเดสัพพัญโญพระพุทธเจ้าตนประเสริฐกว่าคนและติวานดาตั้งหลายสันนิเตตันดาคาตะหากใดทาลาพระญาสัพพัญโญตัญญาแล้วมหาพรหมก็ลงมาราธนานิมนตนาคาตะหือใดสั่งสอนอย่างสัตว์ตั้งหลายด้วยธรรมติสนาตินิแลตันดาคาตะก็จักมาสอนสู่ตั้นตั้งหลายโดยธรรมจักกะปวันตันนาสูตรจันแลบัดนี้สู่ตั้นตั้งหลายจงตั้งสู่ตาปราสาทนาโอดาฟังเตอทันนันไปนายันสากุลาบูตเป็นประธานแลสหายตั้งหลายได้ก็ยังจักมาบวชกระทำสมานธรรมพรหมจารีย์กรรมในสำนักตันทาคาตายาแลนาเมื่อนั้นปัญจวัคคีย์ห้าตนได้ยินกรรมพระพุทธเจ้ากล่าวสันนั้นแล้วเขาก็บ่เชื่อบ่หุ้มบ่กล่าวว่าอาวุโสสามานะดูลาตันนาคือ
ก็กล้อยกล้าอาจอยากเปลี่ยนด้วยสภาวะมักว่าแล้วป้อยมากล่าวยังอุตริมนุสธรรมานั่นแก่อริยเจ้าตนพระเสด็จใดตรัสรู้ยังทำอย่างนั้นก็บอกควรก็มีเลก็มีโดยภาการดังกล่าวมานี้และนานีนที่ตั้งปริญญาสังวรนาวิเศษจะห้องเหตุยังพุทธคุณโมกรีจิตก็บังคมสมเลสาเดชอันดมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุพระธรรมเทศนาพุทธคุณเทศนาโดยท่านมหารัชนนท์ศาสนกิตติเรียนธรรม9ประโยคนะหลวงวัดประธานสีจอมตองวรวิหารเทศนาจบลงไป6ท่วนท่อน7ท่อน7ตอน9ฟังธรรมในเนื้อเรื่องนี่ก็ข้างแห่ม3ศีลศีลนี้เดือน12เป็งกับ12แฮม8 12ดับเกียงออก8แล้วล่ะเกียงเป็งปุ้นก็จะออกภาษาแล้วข้างแห่ม3ศีลศีลที่4ก็ออกภาษาพอดีเอาญาติโยมที่จะเขาประเคนก็มานั่งตั้งหน้าไปเลยถ้ามานั่งหน้าเป็นมาบิดนั่งหกทวนสองก็เต็ดท่านมหาอภิชัยกิติยาโนท่านมหาบินตู้หลวงวัดดอยแก้วคนที่หุ่นดีๆเนี่ยก่อนตีคณะสัตย์จะได้ปันปอนคณะศรัทธาทำพุทธคุณผูกนี้ชื่อว่าพุทธคุณผูกเจ็ดทวนเก้า
อธิบายถึงบทปุริสธรรมสารถีพุทธเจ้าทรงพุทธคุณว่าปุริสธรรมสารถีคือฝึกบุคคลที่ควรฝึกได้คนนี้บุรุษคำว่าบุรุษก็หมายถึงรวมทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเปรียบเสมือนฝึกม้าอาชาในเมื่อเทียมด้วยรถราชรถก็เหมือนเปรียบสอนคนต่างหลายบอกว่าจะเป็นสอนเทวดาสอนมนุษย์สอนสัตว์เดรัจฉานคือสอนบุคคลคือเป็นคนดีแล้วจักได้เทียมด้วยรถอันนี้ก็คืออริยมรรคองค์8ก็คือศีลภาวนานั่นเองศีลสมาธิปัญญาตอนที่พุทธองค์นั้นได้ตรัสรู้เกิดมาในกรุงกบิลพัสดุ์จักเป็นพระโพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอายุพระชนสาได้16ก็ได้เห็นเอินทอดพระเนตรไปนอกเมืองเห็นยังนิมิตคือเทวทูตทั้ง4คือเกิดแก่เจ็บตายและนักบวชแก่เจ็บตายและนักบวชก็ถามนายชนะว่าความแก่อย่างคนเฮาต้องเกิดความเจ็บอย่างต้องมีความตายอย่างต้องเป็นและนักบวชก็เห็นเกิดความสลดหดหู่ใจบ่ฮู้จะแย่ยะใดจักออกจากวัฏสงสารก็เห็นนักบวชนั้นก็มีความปิติรื่นเริงยินดีเกิดขึ้นในใจก็ออกบวชพอออกบวชแล้วได้บำเพ็ญภาวนาถึง6พระวสาก็ได้มีปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยได้อุปถากอุปถัมภ์พอเห็นว่าเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารเสวยพระกายหารบำเรอสุขอันนี้ตนเองก็บ่เข้าใจก็เลยหนีเจ้าชายสิทธัตถะไปเจ้าชายสิทธัตถะก็บำเพ็ญภาวนาถึงโหดพระวสาก็ได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้จักได้ไปโปรดอาราลดาบุตรกัลมโคตรและอุทกดาบุตรรามบุตรนั่นแต่ว่าท่านนั้นได้ละสังขารไปก่อนก็ได้เดินทางไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5อันนี้ก่อนเนื้อความย่อๆของพุทธคุณปุคที่7ชื่อว่าปุริสธรรมสารถีเพราะฉะนั้นแล้วศรัทธาทั้งหลายบัดนี้ก็จะได้ฮื้อปอนเตรียมตัวหยัดน้ำยะถาวาริวหาปุราปาลิปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปะจันโทปนารโสยะถามณิโชติละโสยะถาเอวังโหตุดิเลอัจจะในวันนี้ก็หากเป็นวันดีทิฏฐิสุภมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกวันและยามต่างหลาย12เปงก็ได้มาจุจอดหลอดถึงอย่างเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาตั้งภายในและภายนอกภายในไม่มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดพระธาตุเจ้าสีจอมตองบ่เต่าแต่นั้นมีอาจารย์พระครูพิจิตรสรการเป็นเก้าพร้อมด้วยภิกษุสามเณรจุตนจุองค์ไปนอกไม่มีคณะศรัทธาปุโรอุปถากอุบาสกอุบาสิกาว่าพระธาตุเจ้าสีจอมตองว่าพระธาตุเจ้าจอมตองคู่คนก็ได้สนงคงควายตกแต่งเป็นพร้อมน้อมนำมายังดวงดอกเข้าตอกดอกไม้ขี้ล้านปัจจัยไตยตาลและธรรมเทศนาเป็นตาลเพื่อว่าจักมาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปหายังพอเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมในเวรและเทวบุตรเทวดาประจำรักษาตนตัวประจำรักษาราศีรักษานักสัตว์
และบ่เต่าแต่นั้นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ถวายทานไว้ไปๆภาคหน้าขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้คือเทวบุตรเทวดาตนมีทิฤทธิจงนำบุญกินบุญทานไปจดเอาลายไม้เอาจื่อในสุวรรณปตาหลับเงินหลับคำมีอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติจิโตปณิธานนาคือความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างคือสมขอจุงสำเร็จจุยังจุปการนั้นจุงจังมีแต่งเตดีลีจะยาสิทธิธานังลาพังสุธีพักยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโพคาพุธีจะยัสวาสตาวาสาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเตสปีติโยวิวัชันตุสปโลโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตาลโยสุขีทิขายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสันนิจังวุฒาปัจจายิโนจตาโลธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุที่กองจักเด้งอ้าวขยมโยมท่านมาหากินมีไหนมาขึ้นมาดอกใส่ไปตัวน้อยเอาดอกใส่ไปตัวใช่ไหมนะใช่พระธรรมเทศนาผูกต้นสองขอรัตนานิมนต์ท่านพระมหาวิชัยกิติยาโนได้ขึ้นเทศนาธรรมผูกต้นสองเรื่องไผ่นี่ก็นี่ไผ่อันนี้อย่างดับประดับเนตรแม่ประกายแก้วแสนสามกองรวมน้ำท่วมแห่ม 1,000 บาทจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลังอนุโมทนาทกันเนอสาธุอำเภอประเสริฐโยมพานีร่องทองพร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญน้ำท่วม500บาทแม่ชีอมรศิริสุวิสาวิธิสากินปทุมร่วมทำบุญน้ำท่วมแผ่น300บาทอนุโมทนาสาธุเนอเอาบันดาลว่าเลยอรุณนิปานังเยนากาลัลลัมมังเยนากาสายังปันติโตตังโนมากังโอเทเสตุงธัมมังธัมมามุตตมังปะชังอาลาธนังกะโลมาNamo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nyo Antananja Dhamme Tile Sang Dhammante Sanna Nyo Antang Hikamako Pulisa Dhammasalati Pikamve
ดูลาภิกุตั้งลายพระพุทธเจ้าก็เก่าแฮมเสียทวนสองทวนสามที่นั่นแล้ว พระพุทธเจ้าจริงกล่าวว่าดังนี้พิงคำเวดูลาภิกุตั้งลายตุมเหอันว่าสุตันตั้งลายหันตันทาคาตาเป็นมหาปุลิสากาคาจากเปลี่ยนแล้วเข้ามาสู่สำนักแห่งตันตั้งลายแต่ก่อนตันตั้งลายหันเป็นสันใดบัดนี้ตันทาคาตาได้ตลอดปัญญาสัพพัญญูเป็นพระแล้วแลเข้ามาสู่สำนักแห่งตันตั้งลายบัดนี้ตันตั้งลายยังหันเป็นสันใดจาว่าอันแล้วเมื่อนั้นปัญจวัคคีย์ตั้งแห่ก็ไว้พระพุทธเจ้าว่าพันเตภาคเขาวางขันแต่พระพุทธเจ้าตนประเสริฐกว่าคนและเทวดาทั้งหลายเมื่อสัพพัญญูพระพุทธเจ้าเป็นมหาปุลิสานก็กระจากเปลี่ยนแล้วมาสู่สำนักตุคาทั้งหลายวันนั้นบ่มีเป็นดังนี้นาบัดนี้พระพุทธเจ้าได้ตลาดปัญญาสัพพัญญูเป็นคู่แก่โลกแล้วก็ประกอบด้วยสัพพันนลังสีหกพระการออกจากตนตัวมาสั่งสอนผู้ฆ่าตั้งหลายโดยธรรมจักกัปปวัตตนาสูตรเทศนาแก่ผู้ฆ่าตั้งหลายบัดนี้ตุคาทั้งหลายก็ขอสดับรับฟังโดยอันเขาโลภพบยำจะแลพาเข้าว่าอันว่าพระเป็นเจ้ายังปัญจวัคคีย์ภิกขุทั้งหลายก็เหื่อเจื้อใส่ในคำสอนแห่งตนแล้วก็ขอฟังธรรมันติสนาซึ่งพระเป็นเจ้าหันแลตินานพระพุทธเจ้าจึงกล่าวติสนาธรรมันจังคำปาวันตนาสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ห้าตนว่าทะเวเมพิฆเวอันติปัมปันจินเตนันเสวิตภากาตเมทเวโยจะยังกะเมกะมะสุขันลิกานุโยโคหินโนคัมโมปนทนชันนิโกอันาลิโยอนันทันสันหิโตภิกขเวดูลาภิกขุตั้งหลายส่วนอันว่าอันตาติสุดทั้งสองอันนี้ชื่อว่ากามาสุขันลิกานุโยโกและอัตตากิลามันธานุโยโกอันนักบวชตนมักไฟยังนิปานสุขบ่ควรละเสียยัง เพื่อจังพาลมแล้วปฏิบัติโดยแต่แลลำดับอันนั้นทั้งสองนานอันว่าละกันอันสัมปยุตโดยกิเลสกรรมและวันทุกกรรมดังอันก็บอนเจ้าย่อเป็นของแห่งเจ้าบ้านนากามาวาสังและโพธิจันนิโกอันคนผู้มีกิเลสกามอันนาห้มหอมเทียบเสียยังบอกควรแก่ของอันเป็นอริยานักบวชเจ้าตนประกอบด้วยนิพพานสุขอันว่าที่สุดทั้งสองเหตุอันจากใดเฮอเป็นสุขาพโยจะนะนักนักบวชแต่แลผู้คลาผู้ยังกิเลสกรรมสัมปยุตด้วยเป็นกรรมวสีอันใดคนยิงใจตั้งหลายบ่ละเสียยังกิเลสกรรมและวันทุกกรรมมีกิริยามีพัญญาสุโธทนามหาและเจ้าตนเป็นว่าเก้าหากอยู่ด้วยกามสุขันลิกานุโยโคอันเป็นกิเลสกรรมและวันทุกกรรมกิริยาอันใดเถิงธรรมวิเศษมีต้นว่าสมาปฏิมาคาผลธรรมันเป็นอันของควรแก่นิปันสุปุคละหามบ่ได้เหตุเข้ามาลำเปิงอันเป็นกองควรอันจักใดเถิงยังในภาวะไปนาโดยอันแต่แล
ปามพันจาอันนักบวชปฏิบัติเป็นดังอันเขาก็เต้าว่าแต่ยังกิเลสกามและวัตถุกามผู้คนทั้งหลายหากสมมุติว่าเป็นสำลานอันยิ่งอันประเสริฐในโลกนี้เขาใส่ใจว่าเฮานี้เกิดมาในวัฏสงสารอันนี้เป็นอันบ่มันบ่เตียงลูบิดเบี่ยงไปแม่อันว่าการอันบ่มันบ่เตียงนั้นบิดไปแม่เต้าว่ามีแต่นิพพานเจ้าบ่หากบ่มันหากมันเตียงเตะแลอันนักบวชการทำเปียนาลิญาเจ้านั้นควรถึงยังอันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นนิพพานสุขที่แต่แลอันเดียวเขาก็บ่ลำเปิงคือถึงเขายังปุคคละผู้ใดอันเป็นคาลาวาสเหย่าเลือนมัวเมาควรเก่าโดยกิเลสกามและวันทุกกรรมสิ่งเดียวกิลิญาอาการอันนั้นจักลำเปิงรู้ยังอนิจจาภาวะอนัตตาภาวะแห่งนิพพานสู่ก็แห่บ่ได้การจักได้ถึงยังนิพพานโดยกามสุขัลลิกานุโยโคนั้นก็แห่บ่ได้แลติแต่อันนักบวชตนใดยังผ่านทัศนาโดยนิพพานสุขมีพระตถาคตเป็นเก้าอันใดไปสั่งสอนด้วยธรรมเทศนาคือหันยังอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนับควรเก่าโดยความเป็นสุขนิพพานแต่สิ่งเดียวรู้ลำเปิงถึงกองนิพพานสุขจะแลการบ่ไปสั่งสอนก็บ่รู้ลำเปิงหันยังกองนิพพานแม่สัตว์ตั้งหลายผู้มัวเมาควรเก่าไปโดยกิเลสกามและวันทุกกามก็บ่ได้ถึงยังนิพพานโดยกามิกามาสุขันลิกานุโยโคเหตุอันว่าตันทาคตาจริงได้เตสนาว่ากามิกามาสุขันลิกานุโยโคดอบยอบแก่นักบวชตนใดพระธานามักไฟยังนิพพานสุขหากกวนโยลมซึ่งอันตาอันเป็นติสุดทั้งสองนี้โยจะยังอันตากิลามัทานุโยโคทุกโคอนาลิโยอนัตถสันหิโตภิกขเวดุลาภิกขุตั้งหลายอันว่าบุคคลนั้นประกอบไปโดยการกระทำเปลี่ยนเหลำบากแก่ตนอันใดเป็นตุกเขาก็เป็นตุกมากนักหนาอันอาลีโยอันบ่เป็นของแห่งอาลีเนี่ยเจ้าก็บ่เป็นกองแห่งนิพพานสุขสิ่งเดียวจะแลก็บ่การทำเมื่อเป็นหิตาสุขาพโยชนะแก่ตั้นผู้อื่นและอัญญังกิตาอัตตากิลามัทานุโยโกคือได้ว่าอัญญาติถีนักบวชจีเปยญาคูมีสัญจัยญาปลีพาโชคเป็นเก่าตนเก่าเท่าถึงญาคูมีกาลาจติลาเป็นเก่ากระทำเปลี่ยนปันติบอดอันเป็นตุกาลากาลีเฮอตนได้ลำบากมากนักหนาอันมีพโยจนะแก่ตนและท่านผู้อื่นก็แห่บอดใดเหตุว่าปฏิบัติสันนั้นแล้วนักบวชตนใดไฟมากด้วยนิพพานสูงบ่ควรหากพาลมซึ่งหนต่างอันนั้นเอเตเตภิกเวอุปโภอันเตอานาปะคัมมาปฏิปทาตันทาคันเตนาอภิสัมพุทธาจักขุกัลนิญาณกัลนิอุปัสมาญาภิญญาญานิปานาญาสังวัตติภิกขเวดุลาภิกขุตั้งหลายปฏิปทาอันพระอริยมรรคนั้นปุคคละตั้งหลายผู้มีพญาปัญญาพระโยจนะโดย
นิปันนสุขหากวนปฏิบัติอันกองแห่งอันเป็นตีตำนะอันเป็นตำนานแห่งอินทรามาคาธรรมก็สอนอันนั้นตถาคตามรรคไฟไข่โดยสัพพัญญูตัญญานนิปันนสุขบอกเข้าไปในลามาคาธรรมทั้งสองอันนั้นคือว่าบ่อพาลมซึ่งละมาก้าธรรมอันนั้นคือว่ากาเมกามาสุขันลิกานุโยโคและอัตตากิลมาธานุโยโคอันไลอันนาอาภิสัมพุทธาก็ได้ทลาดรู้ดังนี้จักขุกาลานิญาอันว่าการทำญาณทันสนายังตาคือว่าพญาปัญญาหือปะโกฏหันในตุกขสัจจะและนิโรธสัจจะญาณกาลนิญาอันว่าการทำปัมพัญชานะญาณในสมุฏฐานสัจจะและมรรคสัจจะเป็นไปแก่ตันธาคาตาและเพื่อหือระงับดับเสียยังกิเลสสัทธรรมและโกฏหมายรู้ยังสัจจะสองสี่ประการและตัดสรุยังสัจจะธรรมการทำแจ้งแก่นิพพานสุขและตถาคตาเมื่อยังเป็นสิทธันธามหากษัตริย์เสวยปัญจกามคุณตั้งห้าและได้หันยังนิมิตสี่ประการควรล่ำปึงหันยังสังสารวันขาตุกอันเป็นอนิจจาภาวะและตุงคามภาวะอนัตตาภาวะมหาปุริสาตนนก็คือก่อขึ้นสู่แม่แก้วกันทากาศแล้วอันสันนาอำมาตย์หากเกาะแห่งแม่เห็นไปเจ้าก็ออกไปถึงประตูเวียงแล้วตัดสมิงขัดเนื้อในขณะยามนอนมาโรอันว่าพญามันการทำให้เป็นนิมิตอันเป็นกุมารแกมหาปุลิสาก็เนลมิตรเพศเป็นใจหนุ่มผู้หนึ่งมากล่าวเถิงซึ่งยังพระพุทธเจ้าในกาลนั้นว่าสิทธันธาละจากุมาลาดูกาลมหาปุลิสาเจ้าตนมีบุญสมปานเจ้ากูอย่าได้ออกไปบวชถึงในวันทวนเจตั้งแต่วันนี้ไปอันว่ากงจักแก้วก็จักมาพาโกดเกิดมีแก่เจ้ากูจะแลเจ้ากูอย่าได้ว่าจักออกไปบวชเตื่อเจ้าจักได้ชื่อว่าจักกวัติลาดภาพตะวีบใหญ่น้อยอันมีตะวีบใหญ่ตั้งสี่มีตะวีบน้อยสองปานเป็นปาลิวันจักพาโกดแก่เจ้ากูในสกัลจุมปูตุีบตั้งมวลโดยอันนาชอบทำจะแลพระกอบไปโดยแก้วเจ็ดพระการอันเป็นพระทันคือว่ากุงจักแก้วอันมีกำลังได้มีแจ้งแก้วมะแก้วและนางแอมณีโจทย์อันเหอแล้วเสียยังพโยจนาจุสิงแลนางแก้วอันอุดรงามมากนักนากะหาปฏิแก้วเสนาบดีแก้วและเสนาแก้วเป็นใหญ่กว่าเสนาบดีตั้งมวลลูกใจอันใดปันโคนมีแวดล้อมแล้วก็เสวยสุขสามลานจุคนในทิ้งข้างกาลนานอันสามารถภาพคาเซิร์ฟตั้งมวลก็ได้กงจักแก้วนั้นคืออาจเพื่อจักนำมาซึ่งเข้าของสลีสัมปติเงินคำแก้วแหวนแสนสิ่งตั้งมวลอันมีตุยปาตังอะไรหากเจ้าอันเป็นกงจักแก้วก็จักผาโกดในกาลยามนอนในทีฆากาลบันนั้นจังแก้วตนนั้นมีวันหน้าขาวดังเข้าสันก
ก็จักมีงามอันนาจักมีงามอันงามแล้วกับลาดจะโลดจักปากโกดแก่ตั้นแลห่างแห่งแจ้งแก้วนั้นประดุดจะดังจะมอนั้นจักนำเจ้าตนไปในอากาศตามใจมักไฟพาธนาอันซาตินังอันว่าแม่แก้วตนมีวันนาข่าวสูตรท่าปาบริสูตรกว่าแม่แก้วตั้งหลายก็จังพาโกดบังเกิดแก่เจ้ากูอันว่าแก้วมณีโจทย์อันนาเป็นคำแม่จักแม่บังโกดมาปรากฏบังเกิดเสียอย่างอันทาการอันทำลายอันทาการอันหัวมืดหูลึงเลืองไหลใสแจ้งไปสัมมันติพโยจนาอันมีรัศมีลังสีแผ่ไปได้แปดปันว่าก็จักพาโกดแก่เจ้ากูจะแลอันว่านางแก้วอันอุดมงามเป็นประดุจจะดังนางฟ้าอันมีวัดปฏิบัตินาผัวตนอันเป็นประดุจจะดังมานาว่าอันอุปถากอาจารย์ตนนั่นแลนางผู้นั้นจากการทำเป็นตีลักจำเลินใจแก่ผัวตนปราศจากโทษแลอันประกอบไปโดยกุลนันจักกระทำปฏิบัติผัวตนดีจะแลกะหาปันดีแก้วก็มีตาอันส่องแจ้งใสงามมาเป็นตาตีเปล่งหันยังคุมคำอันเลิกอันเลิกได้โยจนะแม้นว่าจักเอาเต่าใดก็จักพาโกปาก็จักได้สมกรรมกรรมหาธนาจุเนื่องจุพาการแลอันว่าเสนาอันเป็นใหญ่กว่าเสนาตั้งมวลนาจักพาโกดแก่มหาลาเจ้าผู้นั้นเพื่อแม่นี้อันว่าเจ้ากูได้เป็นพญาจักรวาติราชก็อาจเพื่อจักสั่งสอนยังเต้าพญาตั้งหลายอันเป็นปริวารเหนือหน้าแผ่นดินตั้งมวลนาโคนตั้งหลายมวลหมู่อันบ่มีผู้ใดจักเสมอเปรียบได้ดังพญาจักรวาติราชคนตั้งหลายจักคือปันดานาลาดสนุกจมชื่นยินดีโดยเขาของอันเป็นประดุจจะดังเตปะขนานนาอันผู้ใดอันอยู่ในตาวาติงสาสวรรค์เทวโลกนั่นแลเจ้ากูจักใดลาจาสลีสัมปตีอันเป็นสมบัติอันนี้สนุกจมชื่นยินดีโดยปัญจกามคุณตั้งหาเหตุดังนั้นเจ้าอย่าได้ออกไปบวชก่อนเตอการอันนั้นอันไปบวชนั้นเป็นตุกาลากาลีมากนักแน่เจ้ากูอย่าได้ออกไปบวชควรเป็นจักรวรรติราชเสวยสัมปตีโดยกะกาจะแลเมื่อนั้นมหาสัจเจ้าตนไฝมักยังนิปันนาสูก็กล่าวเธอก้าวก้าวซึ่งละจะมานาวาวาดูลามานบน้อยใจโนมมันตานว่ากิจอันเป็นพญาจักรวติราชนั่นแลก็หากมันเตียงอายุที่ขายืนยาวเต่าได้จากบาดนั้นพญามันก็กล่าวว่าพญาจักรวติราชนั้นแม่นว่าผู้ใดมีอายุได้ร้อยปีผู้คนในคณะนั้นมีอายุได้ร้อยปีก็จักเสวยได้ร้อยปีผู้ใดมีอายุได้อสงไขยก็จักเสวยสมปติได้อสงไขยปีจะแลมหาภูริสะเจ้าก็กล่าวว่าการว่าไปการว่าตายพ้นจากสมปสัมปติอันเป็นพญาจักรวติราชนอนยะถากรรมังไปตามกรรมแห่งตนอันใดกระทำคือว่ากระทำบุญ
วอยแม่ก็หากเมื่อเกิดสู่จันทร์ฟ้าเลิศเมืองสวรรค์และเมืองโคนเสวยสัมปัตติตามอันมีแก่ตนปลายหลังนั่นแลในฐานะเกิดนั่นคนใดการทำบาปก็จักได้ไปเกิดในแม่ในอาบายภูมินรกเป็นตนเสวยทุกขเวทนาตามบาปกรรมอันตนหากได้กระทำแล้วแล มหาปุริสเจ้าก็กล่าวว่าดังนี้ดุลามานวะสัมปติอันเป็นจักรวรรติลาดนอนมีวิปลีนธรรมคือว่าเป็นของบ่มันบ่เตียงรู้บิดเบี่ยงไปมา เป็นเฮาบ่มักไฟยังสุกอันนั้นเฮาเต้าว่ามักไฟยังนิพพานสุกเป็นนัจจสาระแก่นสารมหาปุริสเจ้ากล่าวคำสัตย์นี้แล้วเจ้าก็ออกไปบวชปฏิบัติได้7วันแล้วก็ไปบิณฑบาตในเมืองราชกะหาได้ไปหันอัญญาติทีญาคูปฏิบัติตุกาลากะลีมีพระโยจนะแก่ตนอันจักใดเถิงยังเป็นอันเป็นจลาสมาปฏิที่ลิทีอันใดอันนั้นก็จะเป็นมหาปุริสะเจ้าก็ล่ำเปิงว่าหากเป็นของอันเป็นนิพพานเจ้าตถาคาตาบอกเข้าไปปฏิบัติแลในขณะยามนั้นเจ้าก็ล่ำเปิงได้ถึงยังลาสีสองตนคือว่าลาสีมีชื่อว่าปลุลาสีตนหนึ่งชื่อว่าอุนทังกาลาสีภาวะนายังกสินนกรรมมีอาจารย์นักลักขณาเป็นนิมิตบังเกิดอัตตาอัฏฐสมาบัติ8ประการกระทำสามารถดำดินบินบนใดลู่จะตีไปหน้าไปหลังตถาคตาก็เข้าไปถามยังกองอันปฏิบัติอันนั้นก็รู้ว่าเป็นกองแห่งนิพพานตันทาการตานใดปฏิบัติตามอนันตวาปฏิบัติบูมโดยมัชฌิมาปฏิปทาสิ่งเดียวแลตันทาคาตาปฏิบัติหกวัฏสาก็ได้ทลาสปัญญาสัพปัญโยเป็นคู่แก่โลกเพื่อจักนำสัตว์ข้ามโอกข้าสงสารบัดนี้กัตตมัจจสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทานตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกัลลานีอเมวะอาลิโยอนันทสันหิโกกาสัญญาที่ทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิภิกขเวดูลาภิกขุทั้งหลายอันว่ามัชฌิมาปฏิปทานันตกัตตมะจักใดสันใดจาคือว่าใดปูงอันทังขิกามะกะ8ประการอันจักใดกิจสัมมาทิฏฐิเป็นเก้าสัมมาสมาธิเป็นปริโยสานอันทังคิกามะกะ8ประการนี้ก็ได้มัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐินั้นคือได้แก่ทิฏฐิอันชื่อว่าปากว่าอย่างใดใจก็ว่าอย่างนั้นบ่ถือเอามิจฉาทิฏฐิกองอันเป็นบาปอันเตียนย่อมปฏิบัติตามกองอันเป็นกุศลบุญนั้นจักนำตนเข้าไปสู่นิพพานโดยแท้แลธรรมดวงนี้ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปโปนั่นคือการตลิกะทำบุญเพื่อให้เป็นกุศลบุญกุศลแก่ตนปล่อยทะลีแต่กองดีงามคือการฟังธรรมจำเริญศีลเมตตาภาวนา
โดยสิ่งเดียวบ่มีอันตลีอย่างโทษอันเป็นกองบาปกรรมมีต้นว่าการทำอันร้ายแก่ท่านผู้อื่นดังนี้ธรรมวิเศษอันนี้ชื่อว่าสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจานั้นใดอันกล่าวกรรมอันชอบสี่ประการชื่อว่าบ่ไล่บ่กล่าวคำสนสองตั้นผิดก่อนบ่กล่าวคำหยาบจ้าทารุณตั้นปิดเสเปิงกลัวด้วยกรรมปากแห่งตนก็กล่าวเฮอสาละเป็นแก่นสารกล่าวคำอันใดก็มีแต่กล่าวคำอันใดอันอ่อนม้วนหวานปูนตั้นหากตั้นหุ่มจำเลินใจตั้นใดเอ็นดูคุณนาก่าวกรรมอันควรเป็นมิตรสหายก่าวกรรมอันนาได้เป็นพโยจนะแก่คนทั้งหลายอันนี้ทำดวงนี้ชื่อว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันโต อันใดกรรมอันนาวีเว้นจากบาปปนาติบาตอธินาทานกะเมสุมิจฉาจารคือบ่ฆ่าซอดบ่ลอกเอาของตั้นอันบ่เฮแก่ตนนั่นแลบ่การทำกะเมสุมิจฉาจารการอันนั้นนะก็ชื่อว่าสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวคือว่าได้แก่การกระทำกรรมอันเลี้ยงชีวิตตนโดยทำชื่อว่าบ่ลักเอาเข้าของวัตถุผู้อื่นมาเลี้ยงชีวิตตนก็ดีแลทำดวงนี้ชื่อว่าสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมนั้นใดอันการทำเปลี่ยนในกุศลบุญนั้นมีต้นว่าหือตันกำลังตามกำลังเข้าของแห่งตนอันใดมีความสุขความเปลี่ยนในอันรักษาศีล5ศีล8ตามกำลังตนเปลี่ยนได้การทำเปลี่ยนได้การทำเปลี่ยนในเมตตาภาวนาในพรหมวิหาร4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาการทำแล้วอันนี้ชื่อว่าสัมมาวายโมสัมมาสตินั้นใดแก่อันมีสติมันเปลี่ยนคือเตียงแต่การทำอันใดอันใจใส่กระทำความมาดีคือเป็นของอันเป็นกุศลนั่นแลทำอันนี้ชื่อว่าสัมมาสติสัมมาสมาธินั้นใดปริกรรมอันภาวนาใจใจตั้งจิตตนไปในตั้งจิตตั้งใจตนไว้หือมันหือเตียงในอารมณ์อันเป็นเอกคตาจิตหือเป็นอันเดียวลำเปิงหันยางตุกาสัจจาหือดีลำเปิงยางถ้ามันชื่อว่าสัมมาสมาธินี่แลทำดวงนี้อันชื่อว่าอาทังคีกามคาอันในมิมคาสัจจาชื่อว่าธรรมปฏิปทาอัญญังโคสาภิกขเวภิกขเวดุลาภิกขุตั้งหลายเข้ามาสัจจโตโดยมีแต่แลอัญญังมัชฌิมาปฏิปทาอันว่ามัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นกองปฏิบัติอันนี้กระทำอย่างญาณทัศนาได้ทุกขสัจจะและนิโรธสัจจะกระทำมาอย่างปทานะปัญญาได้แก่สมุทัยสัจจะและมรรคสัจจะคือเป็นไปเพื่อเหือระงับดับเสียอย่างราคะกิเลสสัทธรรมเสียแล้วโกฏฐไม่รู้สัจจะสี่ประการกระทำหือแจ้งแก่นิพพานตถาคตหากใดถึงแล้วภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลาย สัจจะสี่ประการนั้นคือทุกขสัจจะมีจติเป็นต้นสมุทญาสัจจะนั้นได้แก่กามตัณหาเป็นเก้าแลนิโรธสัจจานั้นได้แก่อันละงับดับเสียยังกามตัณหาเป็นเก้ามรรคสัจจา
นั้นมีสมาธิที่เป็นต้นแลจักขุญาณปัญญาวิชาอันโลกเกิดมีแก่พระตถาคตในเมื่อธรรมเทศนาตั้งหลายอันพระตถาคตบ่ได้ฮือฝ่าได้ฟังมาแต่ก่อนว่าอีตังทุกขังอันนี้ก็เป็นอันบ่ปราศจากมลมนตินถือมิจฉาทิฏฐิวิจิกิจฉาก็เกิดมีแก่พระมหาโกณฑัญญาเถนเจ้าโตนมีอายุอันควรเคารพครบยามในเมื่อธรรมจังกัมปาวัตนาสูตรอันพระพุทธเจ้าหากคือเป็นไปโดยพระการสนิทยังกินจีสมุนทะญาณธรรมังสาพันตังนิโรธธรรมันติสวาสติปดาอันตั้งหลายอันอยู่เหนือหน้าแผ่นดินคือว่าจันภูมาเทวันดาเล่านี่ก็ส่งขึ้นไปยังเสียงโดยพระการดังนี้แลเอตังภควาปาลานาสิยังอิสิปัตตเนมีการทายเยอนุตตลังธรรมจักกังปวัตติตังอปันติวัตติยังสมณีนวาพระมณีนวาเทเวนวามะเลนวาเกนะจิวาโลกาสมินตีดังนี้ตังธรรมจักกังอันว่าธรรมจักอนันต์อันพระพุทธเจ้าหากเป็นไปในป่าอิสิปัตตนามีคาถาอันมีแคว้นเขตประเทศปลานาสีอันว่าธรรมจักอนันต์อันบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งในโลกนี้คือว่าสมณะก็ดีพระมณะก็ดีเทวดาก็ดีมันก็ดีพรหมก็ดีจักเป็นไปได้สักคนนะก็บ่อาจจักแลหากเต้ามีแต่พระพุทธเจ้าตนประเสริฐหากเป็นไปได้สิ่งเดียวแลเทวันดาตั้งมวลอันอยู่ในจันฟ้าตั้งหกได้ยินเสียงอันนั้นแลตลาบเทิงอาการนิทาพรมมาโลกอาณาปนก็ดีในขณะกาละยามนอนอันว่าแผ่นดินอันนาสังขยาว่าใดสองแสนสี่หมื่นโยจะนะก็ได้ในหมื่นโลกการธาตุตั้งมวลก็สะท้านหวนหอยแล้วพระพุทธเจ้าก็มาสั่งสอนปัญจวัคคีย์ตั้งห้าต้นธรรมจักกัมปวัตตนสูตรเฮใดตั้งอยู่ในกองอริยมรรคแปดประการโดยพระกันสันนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ชื่อว่าปุลิสธรรมมาสารทีคือก็หากสมดังคาถาพุทธคุณว่าโยตนานาจาธรรมเมติเลสังธรรมเตสนาโยทังคิกามโคนาปุลิสธรรมมาสารที่ก็มีโดยพระการดังกล่าวมานี้และนานิติตังคริยาสังวันนาวิเศษจะห้องเหตุยังพุทธคุณผูกทวนเจตก็บังกลมสมเลสเดธรรมยังสาธุกรังกโลมาเซสาธุสาธุสาธุอาภธรรมเทศนาเจอว่าพุทธคุณผูกท่อนเจ็ดได้จบลงไปเทศนาโดยท่านพระมหาพิชัยกิติยาโน เจ้าวาดวัดดอยแก้วเรียนธรรม6ประโยคในเทศนาจบลงไปเป็นเน้นหน่อยปีนี้เปิ้นไปช่วยวัดดอย
ที่ห้วยหักแก่ปีนี้ไปช่วยตั้งบุญญาติโยมที่จะร่วมทำบุญยังก็เข้ามาผูกสุดท้ายแล้ววันนี้พยาเติมการน้ำมันรถมาหากับเติมเนอร์ลงดอยมาไก่ลูกไก่ห้วยหักแก่ฟังจื่อเนอร์พดจากห้วยหักแก่ขึ้นไปกับห้วยปูลิงก็เด็กลังหอมครับท่านจะคุณเฮือนเล่านะความจริงแล้วนะไปอยู่ปะเกี้ยนายนะไปอยู่วัดปะเกี้ยนสำนักสงฆ์ที่ใกล้กับห้วยสมปล่อยนะไปช่วยศรัทธาเพราะว่าที่นั้นเนี่ยมีสำนักสงฆ์แต่บ่มีพระสงฆ์อยู่พระศรัทธาบ้านนั้นน่ะเปิ้นลงมาตันที่วัดปะเกี้ยวประจำเปิ้นเอาผักไม้ต่างๆมาเป็นล้ำรถประจำก็มาแจกศรัทธาที่อยู่บ้านปะเกี้ยวตัวแล้วก็นะมาฮู้ว่าจะได้อยู่อายุมันเยาว์ตะไดเนาะก็เลยว่าไปเปิ้นปีนึงคือไปจำพรรษาแล้วก็นำศรัทธาติเปิ้นคือบ้านนั้นเป็นคนพูดนะปกติบนดอยนี่จะมีพูดเกิงคิดเกิงอ่ะแต่บ้านนั้นเป็นคนพูดแท้แล้วก็วันศีลเนี่ยพ่อกับแม่ทำวัดสวดมนต์ไปฝึกเปิ้นทำวัดสวดมนต์มาเมื่อค่ําเนี่ยกูศีลแต่ว่าศีลนี้มันได้ปล่อยเพราะมาเตดนี่ฮะก็เลยว่าจ่อยศรัทธา3เดือนเข้าพรรษามาได้แล้วก็ได้รายงานให้เจ้าคณะตำบลแล้วครับว่าวัดนี้เป็นวัดที่เขตตำบลตะเกี้ยวแล้วก็ช่วงนี้เพิ่นมีการสำรวจวัดนะวัดใดที่เพิ่นประสงค์เอกสารอาจจะบ่ได้เป็นวัดอะครับเพิ่นอาจจะยุบไปเลยนะวัดบนดอยนั้นก็เลยไปช่วยดำเนินเอกสารตวยแล้วก็ช่วยศรัทธาตังพุทโธให้มีพระอยู่อาศัยนะเนี่ยก็คือเหตุที่ประจำมาสาปุ้นๆมาได้ครับนะแล้วก็ก่อนศรัทธามีบ้านนั้นมีบ้าน40หลังมาได้นะศรัทธา40หลังบ้านตะเกี้ยวในนะอันนี้ก็เป็นบ้านน้อยๆนะอยู่กลางดอยแล้วทนแตงนี่ลำบากนะไปหน้าฝนนี่เป็นขี้เปอะขี้ลมอยู่นะมันจะมีถนนเข้าบ้านนั่นก็เข้าไปยากหน่อยนะครับต่อไปก็จะได้สรุปธรรมสัทธรรมพุทธคุณผูกท่อนเจ็ดนี่ต่อจากท่านมหากรีนตะกี้อันนี้ก็กล่าวถึงปัญจวัคคีย์นะพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจักนะในนี้ก็จะอู้ถึงว่าที่สุดทั้งสองคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคก็ดีกับกามสุขันธิกานุโยคนี้บดีเป็นกองที่ปัจจัยคนที่ผ่านานิพพานจากไปนะเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทานะมัชฌิมาปฏิปทาเป็นอย่างไรทำนี้พวกก็อู้แถมเพราะว่าคือมรรค8ประการนะสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสมาธิเป็นปลายนะว่าอันนี้ก็โดยย่นย่อนะครับเนาะโดยธรรมนี้พวกก็จะอู้ถึงลำดับว่าสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรสัมมาสังกัปโปเป็นอย่างไรเล่าลำดับไปเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นพุทธคุณที่ชื่อว่าปุริสธรรมสารทิผูกท่อนเจ็ดนะครับก็อู้ถึงธรรมจักรกับพระวรสูตรนั่นเองนะอันนี้ก็สรุปธรรมโดยย่อๆนะครับต่อไปจักได้ฮือปอนสืบไปเนาะ
ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาขรังเอวะเมวัยโตตินังเปตนังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสโสยะถามณีโชติรสโสยะถาทิคากะละวันนี้ก็หากเป็นวันดีดิเทียนวิเศษเหตุว่าเดือน12เป็งก็ได้มาจับจอดตลอดถึงเติงสมณะศรัทธาหมายมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีเจ้าอารามาธิปติเป็นเก้าตลับต่อเต้ายังพระครูพิจิตรสรการตลับต่อถึงยังสิขาบานจุตโตนจูองหุนแห่งห้องแปนอกไม่มีคณะสัทธาวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมตองจุคนคนก็ได้สนงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังมาทูผู้ผานลานจาดงดอกข้อตอกดอกไม้วัตถุการทำตั้งหลายมวลฟุงนี้ปูจายังทำพุทธคุณผูกท่อนเจตบุญกุศลราศีภายฝากตลอดเพลิงยังประเกิดแม่กายปุ้ยแม่หม่อนสัมปันตวงศาอันจุติตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ดีเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์จตาเทวบุตรเทวดานปกเก้าปกเกตอาสาจตาตนตัวเจ้าบ้านห่อเฮือนพญาอินพญาพรมพญายมราชตั้งคุดหนักน้ำต่ำไตปรมัยไอสวนถึงแม่ธรณีสิริคุตะมหาอมาตย์ตนจำบุญและจำบาปตนจำน้ำหยาดไม้ตันขอในหนังสือ32ตัวจุงมาจดออนไลน์ไม้เอาจื่อสถาผู้ฆ่าตั้งหลายกุผู้กุคนคนนี้ไว้ในสุวรรณปัตตาหลับเงินหลับคำสนำจำจื่อไว้ตกน้ำอย่าให้ไหลตกไฟอย่าให้ไหม้คือการกุ่งลุ่งเรืองคือดีกว่าเก่าร้อยเต่าปันตีคือปนจะจากข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามคือมีโจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามไปใจใจนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดิลีสปีติโยวิวัตชันตุสภะโรโควินัสตุมาเตพดวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปัจจยิโนจัตตาโรธรรมวทันติอายุวันโนสุขังพระลาสาธุสาธุสาธุตีกองจักเด้งอ้าวสุลบันสุลบันไปไหนเข้ามาทำหาอยู่ดอยกินข้าวบะล้อมกินข้าวบะล้อมแล้วก็ไปหัวเลยเอายกขันแก้วมายกขันแก้วมามาโดยกมาไอ้ศูนย์ยกมามันจะมีได้ใจบักกี่คนละเลย
แม่ประภาโสคุณธรรมแม่น้อยร่วมทำบุญน้ำท่วมเชียงรายเห็มจำนวนหนึ่งเนอร์นุโมทนาเอาพนันดีเอาแป๊บคนสรุปเนี่ยก็เรียกว่าท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเราได้สั่งสมความรู้ความรู้โดยผ่านจากการเทศนาธรรมกำเมืองในแนวต่างๆได้เขาก็ได้ผ่านในรูปของการแสดงพระธรรมเทศนาสำนวนล้านนาทำให้เขาเข้าใจไปแบบหนึ่งนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอริยมรรค8รวมแล้วก็ได้แก่ที่หลวงปู่มาสอนเราได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเพราะว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนั่นแหละเป็นตัวปัญญาส่วนสัมมากัมมันตะคือการกระทำทั่วไปที่มันสุจริตคือบัคลักบัคฆาสัตบัลักทรัพย์บัพพุทธเป็นในกามสัมมาวาจาก็คือการพูดดีไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อและก็สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตและสัมมาสติก็ระลึกในสติปัฏฐาน4สมาธิสมาธิก็เจริญฌานเนี่ยนะมันก็คืออริยมรรครวมแล้วก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเพราะนั้นเราทั้งหลายรับทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติเพราะนั้นจึงจะเข้าใจแน่นแฟ้นมากกว่าคนอื่นคนอื่นนั้นที่อื่นนั้นเพิ่นบ่มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ฟังแล้วก็จะลืมลืมง่ายๆแต่เขานี่ฟังแล้วเขาฝังก็สามารถแตกฉานไปทำในรูปแบบหนึ่งก็ขอวันนี้เราได้รักษาวัฒนธรรมได้มารู้สึกประทับใจท่านคณะกรรมการท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสทุกองค์ทุกรูปเห็นไหมว่าบางตนบางองค์นั้นบับปากดแต่ก็ช่วยกันอยู่ช่วยรักษาไว้ในจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งอย่างน้อยก็ฉลองศรัทธาเพื่อให้เกิดความสะดวกในจุดต่างๆเนี่ยในมาตรงนี้เขาก็ท่านพระครูวิจิตรสารการก็จัดการให้นิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์มาก็ถามให้เราบสูญหายวัฒนธรรมประเพณีในการทำบุญบสูญหายถึงแม้ว่าพระเนรในวัดเรามีเป็นร้อยๆคือกาตุเจ้ามี96กันเนาะก็สมณเณรแถมนี่แหละแล้วก็ไม่ชี้แถมแต่เขาก็ยังนิมนต์ที่อื่นมามาโดยคณะกรรมการพยายามที่จะรักษาวัฒนธรรมนิมนต์วัดไทยวัดเคียงมาเพิ่นได้มาเพิ่นก็คือลูกศิษย์ลูกหามาสังเกตดูเพิ่นคือลูกศิษย์ลูกหามาก็ได้มาอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าภูมิใจอันนี้เป็นการแสดงวัฒนธรรมในด้านกลิ่นสลากแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาได้ในที่เขาได้แตนให้แตนนาแตนเข้าของมรดกของพ่อแม่มาในนี้เราก็มาเมื่ออุดมสมบูรณ์ผลหมากแล้วไม้สุส้มสุกลูกอย่างครับเพื่อนว่าอย่างไรส้มอย่างไรมันออกหน่วยออกผลส้มเพื่อนพ้องไงใดลองว่าพอละส้มสุกลูกอย่างจนว่าเป็นครับข้องจองกันนะส้มสุกลูกไม้เนี่ยมันออกอุดมสมบูรณ์มาเนี่ยที่คนเฒ่าคนปลูกไว้ได้กินพ้องได้กินพ้องหมู่เฒ่ามาสืบสาขาส้มปลูกลูกไม้เนี่ยนะที่ว่าทำมาเนี่ยแล้วก็มาตานกันเนี่ยยังประคุณเนี่ยเนี่ยทำเงินมาหั่นนึกถึงคนเฒ่าคนแก่นึกถึงสมัยแต่ก่อนตัวเองเป็นเน้น้อยไปกินสลากตะวันเลยแล้วจะได้อันเน้น้อยมาเทศเน้น้อยหมานเ
อามาไปตั้งใดนี่พวกเราได้พันธะสองต้นสามต้นจะไปเป็นน้อยๆนะเราพันน้อยนี่ออกแล้วแหวงออกแล้วนี่พวกเราไปเลยป่อนี่หาบหาไม้แอนแอนแอนเนี่ยก็พอมาเท่าแล้วมันไปตั้งใดเหรอพวกมาคัดได้อย่างกับพวกนะเป็นฮือตาลก็รักษาวัฒนธรรมมาอะไรเงี้ยพยายามที่จะหล่นไปหล่นมาก็นี่แหละคือรักษานอกจากนั้นทำเฮากับบาละสวดมนต์เฮากับบาละคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮาอยู่กับพระธาตุพระกินโมลีธาตุเฮาก็ต้องถือว่าเฮามีบุญกว่าที่อื่นมีพระธาตุอยู่กับเฮาเพราะนั้นก็ขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมหันหน้าลูกเต้าเราหลานของครูบาอาจารย์พ่ออุ้ยแม่อุ้ยเหมือนจะหันนั้นพ่อน้อยสิงเนี่ยนะก็เมื่อก่อนเนาะหันกึดถึงคนเฒ่าคนแก่อยู่ด้วยกันก็ขออนุโมทนายินดีกับศรัทธาพี่น้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้จัดได้ทำที่จริงมันเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสตกใจแต่เจ้าอาวาสไม่ได้ออกมาเออมันเป็นงานของเจ้าอาวาสก็ถึงได้ยินว่าท่านเจ้าคุณเน้นในเรื่องขอบคุณเพราะว่าท่านทั้งหลายได้ช่วยจัดคือมันมีโดยที่เขามันได้แบบเจ้าว่ามันต้องโดนด่ามันต้องโดนว่าถึงแม้ว่าจักรักษาก็ท่านทั้งหลายเป็นกรรมการและเป็นลูกผู้ช่วยเจ้าอาวาสและก็เป็นศรัทธาพี่น้องประชาชนได้รักษาวัฒนธรรมอันนี้สืบสานไว้สมัยหลวงปู่เพื่อก็สืบสานไว้อย่างดีสมัยมหาแสวงก็พยายามที่จะทำรักษาไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะที่ได้ก็ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกินบุญทานที่เฮาท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญที่เป็นไปแล้วจงปกห่มรักษาหมู่เฮาทั้งหลายคู่ผู้คนทุกลูกทุกนามเอออยู่เย็นเป็นสุขมั่งมุนต้นเต้าด้วยข้าวน้ำโภชนาอาหารหิหามาได้ปรารถนาสิ่งใดเออสำเร็จเพชรผลจื้อเยื่องจุประการทุกท่านเทอญสาธุจุดทุกเทียนนะ